แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเขื่อนเจ้าพระยาต้องเร่งระบายน้ำเพื่อรับมือกับมวลน้ำเหนือนะคะแล้วก็มีคำเตือน11จังหวัดที่อยู่ท้ายเขื่อนให้เฝ้าระวังรับมือกับมวลน้ำด้วยค่ะส่วนที่จังหวัดบึงกาฬนะคะน้ำโขงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรแล้วกว่า100ไร่ค่ะระดับน้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะหนุนลำน้ำสาขาอย่างลำห้วยผาคางลำห้วยก้านเหลืองล้นท่วมพื้นที่5หมู่บ้านตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงกาฬพื้นที่การเกษตรทั้งนาข้าวสวนยางปาล์มน้ำมันถูกน้ำท่วมหลายร้อยไร่ค่ะชนบ่อเลี้ยงปลาของชาวบ้านได้รับความเสียหายโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำติดลำห้วยเช่นที่แปลงเกษตรบ้านสวนริมทางพื้นที่บ้านโนนแพงถูกน้ำโขงหนุนท่วมเต็มพื้นที่นาพืชผักรวมทั้งบ่อเลี้ยงปลา2บ่อจมน้ำหมดเลยค่ะปลาบึกปลานิลปลากดคังที่กำลังโตหลายพันตัวหายไปกับสายน้ำเสียหายไม่ต่ำกว่า 20,000 บาทค่ะส่วนระดับน้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดบึงกาฬเช้าวันนี้นะคะ8สิงหาคมลดลงจากเมื่อวานนี้5เซนติเมตรค่ะยังต่ำกว่าตลิ่ง2เมตร85เซนติเมตรเศษขอนไม้เศษขยะเศษวัชพืชที่ไหลมากับสายน้ำมีปริมาณลดลงแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำโขงอย่างใกล้ชิดเนื่องจากทางกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ของสปป.ลาวได้ออกหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความปลอดภัยของเขื่อนพลังงานไฟฟ้าและการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำจึงปล่อยน้ำจากเขื่อนผลิตไฟฟ้าน้ำคาน2และ3ในเมืองเชียงเงินห่างจากตัวเมืองหลวงพระบางไปทางทิศใต้ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงสูงขึ้นอีกใน 1-2 สัปดาห์นี้ค่ะส่วนระดับน้ำโขงที่ส่วนอุทกวิทยาจังหวัดหนองคายเช้าวันนี้นะคะอยู่ที่9เมตร82เซนติเมตรลดลงจากเมื่อวานนี้เล็กน้อยแต่ยังถือว่าอยู่ในระดับที่สูงห่างจากตลิ่ง2เมตร38เซนติเมตรค่ะคาดว่าในวันพรุ่งนี้ระดับน้ำจะยังคงลดลงอีกหากไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่ตอนบนทั้งในประเทศไทยและลำน้ำสาขาในสปป.ลาวนะคะขณะที่ชาวบ้านในอำเภอท่าบ่อค่ะก็ออกมาตรวจดูระดับน้ำในลำห้วยโมงและระดับน้ำโขงปีนี้ชาวบ้านก็เล่าว่าน้ำโขงมาเร็วนะคะโชคดีที่ทางโครงการสูบน้ำห้วยโมงบริหารจัดการน้ำได้ดีสามารถระบายน้ำออกเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาทำให้ไม่เกิดน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านค่ะไปดูสถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทนะคะกุญแจสำคัญในการบริหารจัดการน้ำลุ่มภาคกลางก็ยังคงต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดมวลน้ำเหนือไหลเข้าสู่เขื่อนยังเพิ่มต่อเนื่องจากฝนที่ตกลงมาทางตอนบนของประเทศล่าสุดวัดได้ 1,226 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยเขื่อนเจ้าพระยายังคงอัตราการระบายน้ำไว้ที่800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อเนื่องเป็นวันที่3ค่ะเพื่อสร้างพื้นที่ว่างในลำน้ำเหนือเขื่อนรองรับปริมาณน้ำเหนือที่จะลงมาเพิ่มในสัปดาห์นี้นะคะและจากอัตราการระบายน้ำในเกณฑ์ดังกล่าวก็ทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นอีก 20-30 เซนติเมตรภายใน24ชั่วโมงกรมชลประทานมีแผนที่จะปรับเพิ่มการระบายน้ำขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงปลายสัปดาห์ค่ะจึงมีการออกประกาศแจ้งเตือน3ฉบับเป็นฉบับที่3แล้วนะคะไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาประกอบด้วยอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการค่ะให้เตรียมพร้อมรับมือนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำริมคลองผงเพงจังหวัดอ่างทองริมคลองบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องติดตามสถานการณ์น้ำและการประกาศแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดในช่วงเวลานี้ค่ะด้านกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนนะคะวันนี้8สิงหาคม2567จะมีฝนตกปกคลุมใน34จังหวัดค่ะเสี่ยงฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกภาคใต้รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปัจจัยสำคัญมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนโดยในช่วงวันนี้นะคะ8สิงหาคมถึง10สิงหาคมทั่วไทยอาจจะมีฝนน้อยลงบ้างแต่ก็มีตกบางแห่งในด้านที่รับมรสุมค่ะเนื่องจากมรสุมมีกำลังที่อ่อนลงส่วนช่วงวันที่11ถึง17สิงหาคมฝนอาจจะเพิ่มขึ้นบ้างค่ะเพราะมรสุมเริ่มมีกำลังแรงขึ้นแต่การกระจายอาจจะไม่สม่ำเสมอนะคะและยังต้องเฝ้าระวังติดตามเนื่องจากยังอยู่ในช่วงฤดูฝน
พร้อมย้ำว่าระยะนี้ยังไม่พบสัญญาณการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนใกล้บริเวณประเทศไทยค่ะไปดูปริมาณฝนภาพรวมทั่วไทยกันหน่อยนะคะวันนี้จะมีฝนร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ภาคเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาส่วนภาคกลางนะคะฝนร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่นะคะและต้องเฝ้าระวังจะมีฝนตกหนักบางแห่งเกิดขึ้นในช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้ค่ะภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งที่จังหวัดระยองจันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรค่ะส่วนภาคใต้มีฝนร้อยละ 40-60 ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งที่จังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ